ัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับรายการเสน่ห์แท้ๆบายแม่พลอยกันอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมีไอเดียแปลกใหม่ที่จะให้คุณผู้ชมนำเอาเป็ดย่างที่คุณผู้ชมซื้อมารับประทานกันในครอบครัวหรือว่ามี left over มาจากการไปรับประทานในร้านอาหารนะคะมา turn over เปลี่ยนให้เป็นอาหารจานใหม่2จานค่ะวันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเราจะทำเมี่ยงเป็ดนะคะซึ่งเป็นเมี่ยงเป็ดรสชาติแปลกไม่เหมือนที่คุณผู้ชมเคยรับประทานแล้วก็นำเป็ดไปแกงเขียวหวานแบบฝรั่งผสมไทยสักครู่ค่ะชมค่ะเป็ดย่างทั้งตัวนะคะที่เรารับประทานกันแล้วยังไม่หมดเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีเนื้อมันไม่ว่าจะเป็นส่วนเนื้อส่วนไหนนะคะถ้ามันไม่สวยไม่สวยพอที่จะจัดเป็นอีกจานหนึ่งเราสามารถนำมาทำเป็นไอเดียได้หลากหลายในวันนี้นะคะเราจะทำเมี่ยงเป็ดพริกไทยดำค่ะ Took a walk up the street We picked a flower Climbed a hill above the lake And secret thoughtWere said aloud, we watched the faces in the clouds until the clouds had blown away. Were we ever somewhere? ปกติคุณผู้ชมไปรับประทานเป็ดปักกิ่งที่ร้านเขาก็จะทำเมี่ยงเป็ดใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะใช้ส่วนผสมของซอสพริกไทยดำซึ่งจะทำให้เมี่ยงเป็ดตัวนี้หอมขึ้นมาส่วนผสมที่เราเลือกวันนี้ก็เลยไม่มีผักสีอื่นเราจะใช้เห็ด2ชนิดนะคะอันนี้คือเห็ดหอมสดเห็ดออเรนจิขาไก่แล้วก็หัวหอมใหญ่เสร็จแล้วเราจะมีผักกึบกลับที่เราควรจะต้องใส่นะคะก็คือเจ้าตัวสมหวังหั่นนั่นเองก่อนอื่นนะคะเราจะนำเป็ดที่มัน left over ของเราเนี่ยลงไปคั่วกับน้ำมันสักนิดนึงก่อนเพื่อที่ว่ามันอาจจะเย็นอยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำซอสพริกไทยดำของเราเนี่ยใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะคั่วให้เข้ากับเนื้อเป็ดให้พริกไทยดำเนี่ยนะคะเข้ากับเนื้อเป็ดถ้ามันแห้งไปคุณผู้ชมก็ดำน้ำสต๊อกใส่ลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชาคั่วนะคะจนกระทั่งเนื้อเป็ดของเราเนี่ยคลุกเคล้ากับซอสพริกไทยดำจนกระทั่งเข้ากันได้ดีทีเดียวนะคะตามด้วยผักนะคะหัวหอมใหญ่สับหรือหั่นเล็กๆนะคะแล้วก็สมหวังของเราวอเตอร์เชสนัทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆถ้าคุณผู้ชมนะคะใช้วอเตอร์เชสนัทหรือว่าตัวสมหวังเนี่ยนะคะที่เป็นกระป๋องเนี่ยมันจะสุกไปแล้วนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปแล้วก็พร้อมๆกับหัวหอมได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นวอเตอร์เชสนัทดิบคุณผู้ชมควรจะต้องใส่ลงไปก่อนนะคะหรือลวกน้ำต้มก่อนก็ได้ค่ะนะคะชิมรสนะคะว่ามันจะมีเค็มๆหวานแล้วก็หอมพริกไทยจากนั้นเราจะเติมซอสหอยนางรมนะคะลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะก็พอค่ะไม่ต้องเยอะคั่วไปเราต้องการให้มันแห้งนะคะหลังจากนั้นก็จะเติมนะคะเห็ด2ชนิดเห็ดที่แข็งทั้ง2อย่างก็คือเห็ดออเรนจิและเห็ดหอมสดบางคนจะบอกว่าอุ๊ยชอบเห็ดหอมแห้งมากกว่าเพราะว่าเห็ดหอมแห้งเนี่ยมันหอมมากกว่าคุณผู้ชมสามารถใช้เห็ดหอมแห้งก็ได้ไม่เป็นไรนะคะจนกระทั่งผักของเราเนี่ยสุกจากนั้นคุณผู้ชมก็ปิดไฟเตรียมนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์อะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมชอบคั่วไว้แล้วก็บุกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีเส้นหมี่กรอบทอดเอาไว้เส้นหมี่ขาวนะคะยก
เมี่ยงของเราขึ้นจากเตาเตรียมจัดจานด้วยการนำผักเป็นผักกาดแก้วนะคะผักกาดแก้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความงุ้มแบบนี้นะคะคุณผู้ชมล้างแล้วแกะออกมาค่อยๆวางไว้ในจานนะคะหลังจากที่เมี่ยงเป็ดของเราผัดเสร็จขึ้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมจะพักสักนิดนึงนะคะให้มันเย็นลงนะคะไม่ต้องร้อนมากก่อนเสิร์ฟเราก็จะตักเมี่ยงเนี่ยใส่ลงไปในชามผักของเราเราก็จะนำเมี่ยงของเราเนี่ยตัวเมี่ยงเป็ดเนี่ยนะคะมาหยอดจากนั้นคุณผู้ชมก็นำถั่วนะคะที่คุณผู้ชมชอบไม่ว่าจะเป็นถั่วอะไรก็ได้นะคะโรยข้างบนท็อปปิ้งข้างบนเลยคือบางท่านเนี่ยจะชอบนำเส้นหมี่ไปไว้รองแต่จริงๆแล้วถ้าเส้นหมี่รองไปเนี่ยมันจะทำให้เส้นหมี่เนี่ยแฉะได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะใส่นะคะเป็นท็อปปิ้งข้างบนเล็กๆน้อยๆมันจะกรอบอร่อยกว่าคุณผู้ชมก็ครัมบีบีเส้นหมี่นะคะแล้วก็วางเล็กน้อยเสร็จแล้วนะคะเมี่ยงเป็ดพริกไทยดำอาหาร Turn Over Idea แรกของเราค่ะ